ความคืบหน้าครับอัปเดตกันหน่อยครับสำหรับคดีแชร์ลูกโซ่ Forex 3D นะฮะเมื่อวานนี้เลขาธิการเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมได้นำเอกสารหลักฐานเข้าร้องเรียนกับกรมสอบสวนคดีพิเศษนะครับเพื่อให้ตรวจสอบกระทิงขุนรงค์ฮะหลังจากเข้าข่ายเป็นแม่ข่ายของแชร์ลูกโซ่ Forex 3D ครับหลังจากมีกระแสสังคมฮะเกี่ยวกับมีดาราหลายท่านเนี่ยเข้าไปพัวพันกับคดีดังกล่าวเช่นคุณกระทิงเองก็มีออกไปออกรายการโหนกระแสนะครับโดยว่าที่ร้อยตรีธนกฤตจิตอารีรัตน์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะฮะเขามีการเปิดเผยนะครับว่าคดีนี้ยังไม่ได้มีการตรวจสอบนะครับเนื่องจากยังไม่มีผู้เสียหายหรือว่าดาวไลน์โดยตรงของคุณกระทิงเนี่ยเข้ามาแจ้งความซึ่งจริงๆแล้วคดีแชร์ลูกโซ่นะครับมันเป็นความผิดตามพ.ร.ก.การกู้ยืมเงินนะครับอันเป็นการฉ้อโกงประชาชนซึ่งถือว่าเป็นอาญาแผ่นดินนะฮะคือไม่จำเป็นต้องมีผู้เสียหายก็ได้นะฮะเจ้าหน้าที่ก็สามารถตรวจสอบแล้วก็ดำเนินคดีได้แต่ในเมื่อว่าที่ร้อยตรีธนกิจบอกว่ายังไม่มีการตรวจเพราะไม่มีผู้เสียหายเนี่ยทำให้วันนี้ครับตนในฐานะประชาชนคนหนึ่งแล้วก็ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้เสียหายคดี Forex 3D เข้าร้อง DSI ให้มีการตรวจสอบคุณกระทิงนะครับว่าเข้าข่ายกระทำความผิดในลักษณะเป็นแม่ข่ายหรือไม่อย่างไรนอกจากนี้ครับยังแก้ข้อสงสัยจากสังคมว่าแท้จริงแล้วดาราคนนั้นเป็นผู้เสียหายหรือเป็นแม่ทีมกันแน่สำหรับการตรวจสอบกระทิงนะครับหากท้ายที่สุดแล้วผลการตรวจสอบไม่พบการกระทำความผิดก็เป็นการตรวจสอบที่เป็นไปตามกระบวนการแต่ถ้าไม่มีการสอบสวน ประเด็นนี้เลยเนี่ยทางทีมทนายความนะครับก็มีความจำเป็นนะฮะก็แล้วก็มีความเป็นห่วงเช่นเดียวกันด้วยที่จะต้องดำเนินคดีหรือว่าดำเนินเรื่องนี้ต่อไปนะครับนอกจากการร้องให้มีการตรวจสอบคุณกระทิงแล้วนะครับยังจะขอให้ DSI นะฮะดำเนินการสอบคุณโต๋ครับหรือว่านายศักดิ์สิทธิ์เวสสุภาภรณ์แล้วก็คุณบอลนะครับหรือว่านายกำมันกลมแก้วในฐานะพยานถึงแม้ว่าทั้งคู่นะครับจะไม่ประสงค์แจ้งความดำเนินคดีกับคุณกระทิงก็ตามนะครับแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่เนี่ยมีอำนาจในการเรียกสอบได้เช่นเดียวกันครับขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไปเสิร์ชกันได้ที่ True Insight นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ